ันเนรมันจะมามากเขาเรื่อยๆนั่นวันเราต่อไปนี้จะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่แล้วก็อะไรภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยหรือพระเนรสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละโอ้หมู่เพื่อนยังอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปนี่แหมนี่ทำไงว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่มันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่างไงหยาบต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอยู่อย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้ไปในครัวก็ดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเกียร์นั่นก็ดีไปต้องเลยบอกเลยกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ชื่อดุชื่อไล่แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้ใช่ต้องเลยว่าว่าแทบทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไปว่าวันนี้ก็เข้าไปดุอีกอ่ะก็ยังนั่นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างนั่นเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดทั้งเราก็มีแต่ความสู้ๆซ่าๆไม่ได้หน้าเลยหลังเรื่องของกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันการจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสขึ้นเวทีฟาดกันหนึ่งเต็มที่แล้วมีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงไงมันก็ค่อยตามรู้ตามเห็นกันไปเรื่อยมันมีที่แววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วโอ้ยมองก็เหมือนกับหลับตามองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นนะพิจารณาที่ช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละทวีปมันเลยยิ่งหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่นะโง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แหมว่างั้นเลยนะทุกข์มากมองไม่เห็นวี่แววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ท่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาชุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยนี่ก็เริ่มไปเจอ
แต่เจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่ว่ามันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดมีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดทั้งหมดนะเมื่อมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมก็ไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นลักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะกำหนดให้จำให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเห็นข้อเทียบเทียงฟัดเหี่ยงกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายให้หาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเนี่ยความวุ่นวายนี่เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษของความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็ลำคาญแล้วนะขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบแยบเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความลำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุนแนวเป็นความสงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนแล้วกวนจิตที่สงบฮั่นแล้วมันเห็นมันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงเย็บเย็บยักมันก็กวนใจมันหลบปั๊บทันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็มาใช้สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเห็นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอรูปะอรูปังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้เขาต้องเอาสังขารมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดอยากปรุงเพราะกวนใจพอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าของการพิจารณาแล้วมันก็มีแต่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้รู้ให้เห็นความสัตย์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ก้าวแล้วนะนั่นอันนั้นก็มาเห็นโทษของความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิ
จากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่หรือว่าละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันจึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้นอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังอยู่เฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็นถ้าเป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบๆฉะนั้นเข้าใจทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันช่วยเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นนะเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องกิเลสตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผาดโผนโจรทยานเช่นเดียวกันนะเจ้าปัญญาที่เรียบๆเพียงๆนี้สบายๆมาใช้ไม่ได้มันต้องบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นถ้าจิตปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันเพิ่มของมันไปเองล่ะการพินิจพิจารณาผาดโผนมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดโผนมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดโผนของมันเนี่ยละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนะไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่ปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติเรื่องมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆมันว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำนี่เฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจถ้าปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละมันต้องภาคปฏิบัติถึงปัญญาขั้นไหนนี่มันพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆ นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผาดโผนเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งนะตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งถ้าหนักพอเหมาะพอดีกันก็เหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนแล้วเนี่ยควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานของตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันความถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปละเอียดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่งั้นถ้าพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดซะแล้วว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมนี่ส
สังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญาังมียิบยิบยับยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้นราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดนั้นเป็นทั้งออกมาจากสังขารหรือมาสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนำมาพูดมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปซึมซาบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟนี่ก็ค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละเอียดขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่การปฏิบัติมันต้องรู้ชัดไปโดยลำดับตำราจนกระทั่งถึงมาละที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันลักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่เป็นอยู่ที่ไหนซึมซาบอยู่นั่นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหอะเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนี่ยวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านบ้างโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี้ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆมาโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นี่ก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะจริงมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษไปเห็นประจักษ์ที่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจด้วยถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดผึ่งรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวปุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้ให้กิเลสมันฟาดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟาดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งถึงทางธรรมมีกำลังมากแล้วทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี่ก็เห็นมากถึงหัวใจของใจแล้วนั่นละหมุนทีเดียวรอไม่ได้ว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้ว่างั้นนอกจากสิ้นลมเสียเท่านั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรียกว่ารอไม่ได้เลยร้อนไหมจิตใจเมื่อถึงขั้นร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นไม่งั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้อย่างไรลงจิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระเจออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอัตถธรรมเกิดขึ้นเธอไป
ปลดเปลื้องกับใครไปศึกษาปรบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังสิคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตนะผู้ไม่เป็นนั่นก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยบเท่านั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละนี่เรียกว่าขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยถึงกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นเนี่ยทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามันมันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเนรของเราแต่เพราะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลกไปเพียงมันสำคัญที่ชอบก่อสร้างอย่างนี้อยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้กิเลสมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี่แล้วก็ไปทำนั้นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้ลำคาญมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นจะหมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าเล็กนิดหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้แล้วท่านไม่ทำอย่างนี้กรรมฐานเรามันตรงกันข้ามมันนะมันชอบก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โอ้ทีสำหรับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาพูดถอดออกมาจากตำรับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราก้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่มีเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั้นอยู่นี้ไม่มีในตำราฮะเขาบอกได้ชัดๆอย่างนี้มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนก้าวออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญเพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาหลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิก็ให้มันหรูๆหลาๆสวยๆงามๆศาลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาท่านไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระต๊อบกระแตบท่านไม่ได้หรูหราอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นเ
ภาวนาด้วยความสะดวกสบายถ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายได้ทูลถามปัญหาท่านท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะอันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคัมภีร์มีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคัมภีร์มันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้5คนนี้ได้10คบกับสมาคมเขาฆ่าสมาคมกับญาติโยมมีแต่คอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่ทำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาเถื่อนมาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดครั้งพระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลถ้าดำเนินอย่างไรก็นำมาสอนหมดเนี่ยมีแต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแขนขาดก็ขาดไปหัวขาดขาดไปไม่ได้สนใจว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแล้วนี่เห็นสำคัญแต่ไปหามันรู้หลาอะไรมันรู้แล้วในทัศน์ใจดูสิแล้วมาเทียบกันที่กับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เพียงสมาธิเท่านั้นล่ะไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาธิจริงผู้บำเพ็ญจริงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่กวนนะไม่ได้กวนมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นไม่มีอะไรมากวนใจแต่นั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกวาดเป็นปลุกกวาดต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านยิ่งสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดถ้าทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยจะเข้ามาสู่ความสงบไม่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบมีเสียให้ทะเลทลายไปนอกรูนอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วท่านไม่ยุ่งทั้งที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอินตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำสิท่านก่อนนั้นพูดแต่เรื่องมากเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสีย
พูดกันเรื่องก่อการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วพาเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เร็วกว่าโลกเลยทีแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพาเราตั้งใจไปปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหยิบปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่ที่จะว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังแต่โลกกับธรรมเป็นไรเล็งดูอัดดูธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าฉุดให้ลากไปอะไรก็จะให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดก็ให้เป็นเหมือนบ้านเขาพระก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละตำราก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดก็มีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนนสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีทำอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรนี่นามันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจึงต่างคนต่างสอต่างแสวงหาจับแล้วจับขยันจับจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดอันนี้เรื่องที่เรียนมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันได้ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนเลยแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนแล้วผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปไม่มีราคะคิโทสักคิโมหะคิภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นชั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทไปสิ้นลงไปจากหัวใจเถิดคำว่าทุกข์ภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหนเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซักๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่นะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นประจักษ์หัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้ด้วยกันเพราะกายนี่กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นแต่เพียงว่ามีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก่อน
เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วมันมีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทั้งที่พระละหันนั่นท่านมาเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่ามันเห็นเหตุเห็นผลดีทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเนี่ยว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงมันจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกเหล่านี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ยังไงเห็นอาถรรพ์นะเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ไม่เป็นบางครั้งให้ซึมก็ไม่ซึมเมื่อถึงขั้นเป็นอาถรรพ์นะแล้วเห็นมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปัจจุบันโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเจ้อซ่าๆอย่างนี้ทำยังไงทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดอยู่ว่าไงมันเลยทำให้อ่อนใจหนาละอาใจเออธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่เรามองเห็นอยู่นี่เหรอนะนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่แบบกิเลสฆ่าพระกรรมฐานนี่นะเชื่อซ่าถูกจูงจมูกไปด้วยอากัปกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพิจารณาแก้ไขหรือสลัดปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวจะทำยังไงนี่ที่มันน่าทุเรศนะถ้าจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปเราตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละสดๆร้อนๆไปด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดับมันด้วยผู้ปฏิบัติธรรมไม่เสาะไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปก็ทำภาวนาไปก็สักแต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสเราเป็นเจ้าพิธีนี่เข้ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อผลกองทุกข์มาบีบหัวใจเราทั้งนั้นแหละพากันจำเอาเท่านี้แหละพูดมากเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก